เอวาโรกัสสะมิจากสถานเอกอัครราชทูตการประชุมสงฆ์ธรรมยุทธ์นะครับครั้งที่39นะครับซึ่งจัดขึ้นที่วัดพุทธรามก่อนพอถ้ามาหาเราแล้วเนี่ยเราให้คำตอบกับเขาได้หรือว่ารับฟังเขาได้แล้วเขาสบายใจ3วันเขาจะถึงขับรถมาจ้ะมารถ2คันพาพระอาจารย์นัตคุณแม่แดงนะคะมาจากที่แอตแลนต้าค่ะแอตแลนต้าแล้วก็พี่น้องไทยลาวอีสานบ้านเฮาประมาณ10โมงครึ่งแล้วนะคะก็บรรยากาศประมาณนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นุชเท็กซัสนะคะขอเป็นตัวแทนของคนไทยที่อยู่ที่ดัลลัสเท็กซัสสวัสดีค่ะวันนี้นุชเท็กซัสขออนุญาตเผยแผ่และถ่ายทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อบันทึกความทรงจำครั้งยิ่งใหญ่ที่คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ทั่วสหรัฐอเมริกาและพระสงฆ์จากเมืองไทยได้มาร่วมประชุมกันณวัดพุทธดาลัสเท็กซัสสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2567นี้นะครับเป็นอุปทูตค่ะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันค่ะก็เป็นผู้แทนของสถานทูตนะคะมาร่วมงานประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ที่ในสหรัฐอเมริกาวันนี้ค่ะมีภารกิจที่ดินทางดีซีค่ะแต่ว่าเป็นงานสำคัญเราก็จะต้องมาร่วมกับทางท่านนะคะทางเพราะว่าที่นี่งานในการประชุมครั้งนี้ก็มีพระสายธรรมยุทธ์ทั่วสหรัฐอเมริกามาร่วมประชุมแล้วก็ที่ทราบนี่ก็คือมีพระธรรมทูตจากทางเมืองไทยก็มาด้วยและในบางประเทศก็มาร่วมพุทธดาลัสเนี่ยเราร่วมงานกับทางสถานทูตมานานมากค่ะก็จะจัดงานกงสุลสัญจรที่นี่นะคะหลายครั้งเลยค่ะค่ะท่านเจ้าวาดท่านให้เมตตาให้สถานทูตได้ใช้พื้นที่ในการที่จะให้บริการกับพี่น้องชุมชนไทยในย่านดัลลัสแล้วก็เมืองใกล้เคียงเนี่ยแหละค่ะดีใจมากๆเลยอ่ะที่มาที่ดัลลัสไม่ต้องไปไกลเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะประมาณ9โมงนะคะแล้วก็มาช่วยจัดอาหารเพื่อที่จะถวายเพลนะคะแล้ววันนี้ก็มีพระสงฆ์ประมาณ120กว่ารูปนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็พระท่านกำลังจะขึ้นไปประชุมช่วงบ่ายนะคะแล้วก็น่าจะเสร็จประมาณช่วงเย็นๆอีกทีนะคะแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกทีค่ะก็กำลังขึ้นไปประชุมช่วงกลางวันอยู่นะคะวันนี้นุชก็เลยคิดว่าจะมาสัมภาษณ์พี่เจี๊ยบกับพี่ปุ๋มนิดนึงนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านครับค่ะวันนี้พี่เจี๊ยบปกติแล้วพี่เจี๊ยบมาตั้งแต่วันไหนล่ะคะเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสแล้วครับเพราะวันพฤหัสเป็นวันที่เริ่มต้นนะครับที่เริ่มเตรียมตัวแล้วก็มีพระบางรูปก็เดินทางมาจากต่างรัฐนะครับเริ่มเดินทางมาแล้วก็วันศุกร์คือเมื่อวานนี้ก็เป็นการประชุมนอกรอบของกรรมการบริหารประมาณช่วงบ่ายนะครับก็ยังไม่ใช่ฟูลการประชุมแต่ว่าวันนี้วันเสาร์คือเป็นการประชุมจริงประชุมเป็นทางการซึ่งเราก็มีท่านอุปทูตนะครับจากเป็นตัวแทนของเอกอัครราชทูตจากกรุงวอชิงตันดีซีนะครับมาร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็มาร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมด้วยนอกจากนั้นเราก็ยังมีเจ้าหน้าที่จากดัลลัสคาวเซิลนะครับมาเป็นแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับเรายินดีมากเลยครับที่ได้น้องปุ๋มนะครับมาจากเมืองไทยนะครับมาร่วมงานน้องปุ๋มนี่เป็นมาช่วยงานศิษย์เก่าวัดดัลลัสเลยนะครับสำหรับงานในวันนี้นะครับน้องปุ๋มครับก็จะเป็นการประชุมสงฆ์ธรรมยุทธ์นะครับครั้งที่39นะครับซึ่งจัดขึ้นที่วัดพุทธดาลัสนะครับเมื่อ12ปีที่แล้วเมื่อ12ปีที่แล้วซึ่งผมก็อยู่มีส่วนร่วมด้วยเราคู่ขวัญว่าเป็น10ปีแล้วก็วันนี้ก็เลยดีใจมากที่น้องผมได้มาช่วยงานนะครับสำหรับงานวันนี้ก็คือวันนี้ประชุมทั้งวันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ย
การประชุมไม่มีแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันเพราะเป็นการฉลองครบรอบ42ปีวัดพุทธดาลัสนะครับซึ่งวัดพุทธดาลัส42ปีนี่เล่านิดนึงเกี่ยวกับประวัติของวัดพุทธดาลัสนะครับซึ่งเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522พระที่ก่อตั้งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยปัจจุบันก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีท่านเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์ซึ่งปัจจุบันก็เป็นกรรมการของมหาเถรสมาคมด้วยนะครับท่านก็ก่อตั้งวัดนี้แล้วก็ด้วยจิตศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายชาวดัลลัดฟอร์ดเวิร์ดเมืองใกล้เคียงนะครับจากบ้านหลังเล็กๆซึ่งน้องปุ๋มคงจำได้จำได้นะจากบ้านหลังเล็กๆนะครับก็กลายเป็นโบสถ์ช่วงเช้าเนี่ยเราจะทำพระท่านจะทำพิธีทักษิณานุปทานคือทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายนะครับที่ล่วงลับไปแล้วนะครับได้ที่มีอุปการคุณกับทางวัดพุทธดาลัสนะครับในช่วงเช้าแล้วก็จะมีพระกว่า40รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้กับวัดดาลัสและให้กับสาธุชนทุกคนที่มาบุญกับทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับอนุโมทนาสาธุเลยนะครับขอบคุณท่านวอลันเทียทั้งหลายนะครับทั้งจิตอาสานะครับแล้วก็มีอีกท่านนึงท่านป๊อกแนะนำท่านป๊อกให้รู้จักท่านป๊อกนะครับท่านป๊อกก็คือท่านป๊อกอยู่ตรงนี้เลยท่านป๊อกนี่ดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับทางวัดดาลัสนะครับขอบคุณพี่เจฟพี่ปุ๋มมากเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นุชเจอพี่ๆนะคะไม่ทราบว่ามาจากไหนกันคะฟลอริดาค่ะเนเปิลค่ะวัดเนเปิลธรรมรามค่ะนะคะน้องค่ะเป็นไงบ้างคะเดินทางมาตั้งแต่วันไหนคะเนี่ยวันพุธค่ะวันพุธนะอ๋อแล้วพี่หกโมงเช้าวันพุธค่ะอ๋อมาตั้งแต่วันพุธแล้วพี่ช่วยติดใช่ไหมขับรถมาขับรถมาสามวันเพิ่งจะถึงขับรถมาจ้ะค่ะมารถสองคันพาพระอาจารย์ณัฐกุลมาค่ะวัดใหม่นะคะวัดใหม่ไปวัดใหม่ที่นั่นนะคะวัดเนเปิลธรรมรามค่ะอยู่เนเปิลค่ะเป็นวัดป่าค่ะพระอาจารย์เพิ่งเปิดมา2ปีแล้วค่ะค่ะอ๋อเป็นวัดป่าด้วยวัดป่าค่ะอยู่ในป่าเลยค่ะอยู่ในป่าค่ะไม่เคยไปเลยไว้ไปฟลอริดาจะต้องไปค่ะได้เลยค่ะโนเวมเบอร์ค่ะโนเวมเบอร์งานกฐินแล้วพี่กลับกันวันไหนคะเนี่ยกลับพรุ่งนี้ค่ะหลังจากท่านประชุมเสร็จค่ะอ๋อต้องไปส่งพระท่านเหรอคะค่ะอยู่เนเปิลกันหมดเลยไปด้วยกันมาไปด้วยกันมาพาพระอาจารย์มาประชุมสงฆ์นี่แล้วค่ะมาโดยเฉพาะด้วยกิจนี้2วัดเพิ่งเปิดมาได้2ปีเต็มเมื่อมกราค่ะแล้วพระอาจารย์ได้แต่งตั้งเป็นเจ้าวาดตำแหน่งแล้วก็วัดด้วยค่ะค่ะดีมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นุชก็มาเหมือนกันอาจจะเจอพรุ่งนี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ค่ะช่องอะไรคะเนี่ยนุชเท็กซัสค่ะนุชเท็กซัสเดี๋ยววันนี้นะคะนุชก็มาเจอกับพี่ๆที่สมาคมสตรีไทยนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะพี่ปุ๋มช่วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราสมาคมสตรีไทยเท็กซัสตอนเหนือนะคะแล้วก็วันนี้นำโดยพี่หนุ่มนะคะพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราชาวสมาคมสตรีไทยเนี่ยมาช่วยอะไรบ้างในงานวัดครั้งนี้คะสมาคมสตรีไทยได้มาช่วยตั้งแต่วันพฤหัสนะคะเราเนี่ยมีหน้าที่คือจัดอาหารเพลนให้พระนะคะพร้อมกับโคออร์ดิเนตอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายแล้วเราก็แบ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เข้ากับโต๊ะที่เรามีทั้งหมดประมาณ17โต๊ะอันนั้นคือเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ลำเลียงออกหลังจากที่พระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งอาหารหวานและอาหารคาวก็หน้าที่เรากาแฟก็ด้วยค่ะโหนี่มาตั้งแต่กี่โมง9โมงเช้าค่ะแต่ผมได้ยินมาว่ามีคนนึงมาเช้ามากพี่ตุ่มโอ้พี่ตุ่มมา8โมงเช้าพี่ตุ่มพี่ชอบหน่อยเลยต้องมารีบนิดคือว่าพวกจานอะไรพวกนี้คือมาให้ความสะดวกสบายกับลูกน้องคุณเป้าที่เข้ามาช่วยในงานนี้ค่ะพี่เป้านี่ค่ะแล้วคนที่ทำงานหนักอีกท่านนึงนะคะคือพี่เป้าค่ะค่ะและอีกท่านนึงนะคะที่ทำงานค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะพระคุณเจ้าชมค่ะขอบพระคุณนะคะ
ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นกำลังหลักสำคัญของเรานะคะคือพี่เป้านะคะพี่เป้าค่ะสวัสดีค่ะครั้งนี้พี่เป้าทำหน้าที่อะไรบ้างคะก็จริงๆทั้งทีม GB ก็จริงๆทุกอย่างเพราะว่าจริงๆอย่างบอกคุยกับพี่ตุ่มเนี่ยคุย 3-4 วันนี้เท่ากับคุยกันทั้งปีโอ้โหคุยถึงบอกว่าทุก5นาทีเลยก็จริงๆก็คือว่าเป็นบุญของพวกเราที่ได้ทำกุศลในครั้งนี้นะคะก็ได้ดูแลพระเรื่องอาหารพร้อมทั้งโชคดีที่ได้ดูแลเรื่องสถานที่พักของพระทุกรูปด้วยที่มาพักที่โรงแรมก็ดูตั้งแต่อาหารเช้าน้ำปานะนะคะแล้วก็ดูแลผู้ติดตามอาหารเย็นก็ดูแลทุกอย่างก็พวกเราเป็นกำลังที่ดีในงานครั้งนี้ก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยค่ะI'm very appreciate. I'm back to my hometown. 35 years ago, I'm here as the photographer, reporter for Khaosod USA. And this is what Pitu and everyone I used to know. Pitu, this is my alumni. สิทธิ์เก่าของวัดพุริตวัดพุทธดารัตจริงๆแล้วเนี่ยวัดพุทธดารัตมีบุญคุณต่อพระอาจารย์ดร.สังคมมากตอนเรียนหนังสือ Richland College เนี่ยหลวงคุณหมอไพโรจน์กับพี่อิ่งเป็นผู้ Affidavit Support ให้ได้เรียนหนังสือดีใจมากๆเลยที่ได้มาดัลลัสเท็กซัสขอบคุณทุกท่านโดยเฉพาะหลวงพ่อเจ้าคุณหลวงพ่อทองปริวแล้วก็หลวงพ่ออาจารย์พนมอาจารย์ป๊อกทั้งหมดที่ท่านได้แล้วก็พี่น้องไทยลาวอีสานบ้านเฮาฟอร์ดดัลลัสฟอร์ดเวิร์ธสาธุ Thank you so much ขอบคุณครับก็กำลังทยอยลงนะคะจับโบสถ์นะคะเพื่อที่จะพักผ่อนตามอัชยาสัยก่อนนะคะก็ดูแลครับผมแต่ว่าก็คือในฐานะที่เป็นอนุสาสประจำของพันเนี่ยเขาจะมาหาเราก่อนเขาถ้ามาหาเราแล้วเนี่ยเราให้คำตอบกับเขาได้หรือว่ารับฟังเขาได้แล้วจากมอสาระใช่แล้วนุชรู้สึกตอนที่นุชฟังตอนแรกเนี่ยนุชรู้สึกแบบศรัทธามากแล้วคิดว่ายังไงวันนึงจะต้องแบบไปวัดท่านให้ได้เลยนะคะแล้ววันนี้แบบมาถึงที่นี่เราได้เจอท่านแบบดีใจมากๆเลยนะคะกราบนมัสการด้วยนะคะท่านมาตั้งแต่วันไหนคะเนี่ยมาวันที่9วันที่9ใช่ไหมคะแล้วท่านก็กลับวันไหนคะวันที่13 13นะคะวันจันทร์นี้กลับแล้วใช่ไหมคะกลับวัดนี้กลับวัดแล้วครั้งแรกหรือเปล่าคะมาวัดนี้ไม่ใช่คือมาตรงที่เขาไปพัทธสีมาอ๋อตั้งแต่12 13ปีใช่ใช่ใช่อ๋อแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบ42ปีแล้ววันนี้ท่านได้นำหนังสืออะไรจากที่วัดมาบ้างไหมคะนุชเห็นจากคลิปนุชยังคิดอยู่เลยว่าถ้าครั้งหน้ามีโอกาสจะไปวัดท่านแล้วก็จะไปขอหนังสือด้านที่นุชค่ะกล่าวนมัสการจริงๆค่ะขอถ่ายรูปด้วยพักที่ไหนคะก็พักที่วัดพุทธรัตนารามมาตั้งแต่วันไหนนะคะก็มาเมื่อเช้านี่ไปกับแล้วพรุ่งนี้ยังเหลือพรุ่งนี้อีกวันนึงใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็มาสองวันอีกตอนเช้าได้เลยค่ะแล้วกราบนมัสการนะคะแล้วท่านมาจากมาจากนิวยอร์กวัดพุทธไทยถาวรนิวยอร์กพุทธไทยถาวรนิวยอร์กแล้วท่านมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะมาตั้งแต่วันที่9ไม่ได้ไปที่ไหนวันใช่ทางวัดพุทธตลาดก็คือจัดที่โรงแรมให้พักแล้วกลับวันที่13 13หลังจากเสร็จงานวันนี้จะขอไปพักที่วัดของท่านวัดไปเยี่ยมชมวัดเยี่ยมชมวัดท่านสวยวัดท่านใหญ่จริงค่ะจริงใช่ไหมโยมเคยเห็นใช่ไหมใช่ค่ะเคยไปค่ะแต่วันที่พรุ่งนี้ก็กลับมาร่วมงานกับท่านเหมือนกับงานนะตอนนี้ก็คือประชุมศพนี้เสร็จหรือยังนะคะเ
สร็จแล้วเสร็จวันนี้เสร็จแล้วพรุ่งนี้ไม่มีประชุมแล้วใช่ไหมคะประชุมก็มีแต่งานวันที่การฉลองวัน42ปีกลับขอบพระคุณมากมากเลยนะคะมีโอกาสไปเที่ยวค่ะตอนนี้นะคะนุชก็มาช่วยพี่ๆนะคะที่สมาคมนะคะมาช่วยจัดอาหารนะคะเพื่อไปถวายพระนะคะแล้วก็มีผู้ที่มาช่วยที่ใจบุญอีกเยอะแยะนะคะที่มาช่วยกันกับทางสมาคมนะคะก็ตอนนี้พระท่านนะคะกำลังสวดอยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวจะลงมาอีกไม่นานแล้วบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะอาหารก็มีญาติโยมใจบุญนะคะมาถวายแบบเต็มจนไม่มีที่จะวางจริงๆนะคะดุจกับทีมพี่ๆเขานะคะก็พยายามจะใส่จานเล็กๆให้ได้ทุกอย่างนะคะตามที่ได้มีคนมาร่วมทำบุญนะคะเราก็จะพยายามใส่ให้ครบมีขนมเต้าส่วนนะคะบัวรอยจำนวนประมาณ100กว่าถ้วยตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่พระสงฆ์ท่านลงมาจากด้านบนนี้นะคะก็ได้มีการแสดงดนตรีไทยนะคะด้านในศาลาโบสถ์นะคะเนื่องจากด้านนอกนะคะมีฝนตกหนักนะคะตอนนี้ทุกคนก็เลยต้องย้ายการแสดงดนตรีนะคะจากข้างนอกมาเป็นข้างในศาลาแทนค่ะก็มีญาติโยมกำลังทานอาหารกันอยู่ตามนี้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นุชเท็กซัสนะคะขอเป็นตัวแทนของคนไทยที่อยู่ที่ดัลลัสเท็กซัสแล้วกันนะคะวันนี้นุชมีโอกาสที่จะได้ถ่ายทอดนะคะบรรยากาศนะคะของการเฉลิมฉลองนะคะที่วัดดัลลัสนะคะได้ครบ42ปีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานนะคะก็ได้มีการประชุมนะคะตั้งแต่วันที่10นะคะถึงวันที่13นะคะจะมีการประชุมสงฆ์นะคะของคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์นะคะซึ่งจะมีหลายหลายรัฐในทั่วอเมริกานะคะพระท่านนะคะก็ได้บินมาที่วัดพุทธดัลลัสนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะก็ได้มีจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะซึ่งวัดพุทธดัลลัสนะคะได้เคยเป็นตัวแทนในการจัดประชุมไปแล้วเมื่อ12ปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้มีการจัดประชุมที่วัดนี้ซึ่งนุชก็รู้สึกแบบเป็นบุญครั้งใหญ่เลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาช่วยพี่ๆที่สมาคมแล้วก็ร่วมกับคนที่ใจบุญอีกหลายๆคนนะคะที่นำอาหารมาถวายเพลถวายตอนเช้าให้พระท่านนะคะซึ่งการถวายเพลนะคะก็บรรยากาศก็เป็นไปตามที่นุชได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะก็คืออยากจะเป็นตัวแทนหนึ่งในการได้แชร์นะคะความรู้สึกความประทับใจความศรัทธานะคะในรูปแบบของวิดีโอนะคะซึ่งได้มีช่างภาพฝีมือดีๆหลายท่านนะคะที่แชร์ภาพสวยๆที่ถ่ายบรรยากาศเอาไว้นะคะส่วนนุชก็เลยอยากเป็นแค่ตัวแทนเล็กๆเป็นชาแนลเป็นช่องเล็กๆนะคะที่อยากจะแชร์ถ่ายทอดบรรยากาศต่างๆในรูปแบบของวิดีโอให้กับคนชาวดัลลัสนะคะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมารวมถึงภาพถ่ายสวยๆของช่างภาพโปรเฟสชั่นอลหลายๆท่านนะคะที่ลงในFacebook ของวัดพุทธดัลลัสนะคะนุชขอถือโอกาสนี้นะคะได้แชร์บรรยากาศนะคะแล้วก็ภาพสวยๆทุกภาพนะคะในรูปแบบของวิดีโอหรือสไลด์โชว์ด้วยนะคะเพื่อที่บางครั้งนะคะเราจะได้เข้ามาดูในรูปแบบของวิดีโอบ้างนะคะก็ขอเป็นตัวแทนเล็กๆนะคะพูดถึงความประทับใจนะคะในการได้ร่วมบุญในครั้งนี้นะคะแล้วถ้ายังไงนุชสัมภาษณ์หรือพูดอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยนะที่นี้ยังไงจะพยายามพัฒนาฝีมือนะคะแต่ต้องขอบคุณพระหลายๆรูปมากเลยนะคะที่ให้ช่องเล็กๆอย่างนุชได้สัมภาษณ์พระท่านทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาจริงๆนะคะถ้ายังไงก็
ขอให้ติดตามและร่วมอนุโมทนา